คนไข้ที่มีหลุมสิวค่ะการที่เราเนี่ยเสียตังค์ไปก็เยอะนะรักษามาเป็น10ปีเลยมันไม่หายสักทีเลยค่ะมันเป็นเพราะอะไรค่ะรีมสังเกตเห็นว่าเป็นเพราะว่าเรากำลังทำแบบครึ่งๆกลางๆกันอยู่นะสิรีมก็เลยออกแบบโปรแกรมนี้มาค่ะ Dream Scar โปรแกรมนะคะที่ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนั่นเองค่ะนั่นก็คือ Hello พบกับ Dream ในช่อง Dr. Day Dreamer กันอีกแล้วค่ะอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง Dr. Day Dreamer Dr. Dream Clinic ก็มีนะคะนี่ไงศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพผิวครบวงจร Dream Skin Quality Center by Dr. Dream Clinic นะคะ Dream เองค่ะก็จะใช้เทคนิคการรักษาในเรื่องของแผลเป็นหลุมสิวรวมไปถึงผิวย้อนวัยค่ะด้วยการใช้ศาสตร์ Regenerative Medicine หรือว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะร่วมกับการใช้ Biomedical Technology ค่ะคือเทคโนโลยีทางการแพทย์ชีวภาพที่เราได้มาจากHuman Placenta นั่นเองค่ะโดยสารที่ว่านั้นนะคะมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ของเรามีการสร้างตัวใหม่อย่างครบวงจรเลยค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเน้นประเด็นในเรื่องของการรักษาหลุมสิวแล้วก็แผลเป็นค่ะจากประสบการณ์ของดรีมเองนะคะที่ดรีมสั่งสมมาค่ะเวลาที่ทำงานร่วมกับคนไข้ที่มีหลุมสิวค่ะดรีมจะเล็งเห็นเลยนะคะว่าการที่เราเนี่ยเสียตังค์ไปก็เยอะนะรักษามาเป็น10ปีเลยมันไม่หายสักทีเลยค่ะมันเป็นเพราะอะไรค่ะรีมสังเกตเห็นว่าเป็นเพราะว่าเรากำลังทำแบบครึ่งกลางๆกันอยู่นะสิรีมก็เลยออกแบบโปรแกรมนี้มาค่ะ Dream Scar โปรแกรมนะคะที่ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนที่1นะคะก็คือการ Resurfacingปูผิวใหม่ค่ะโดยที่ Dr. Dream Clinic นะคะก็จะเลือกใช้เจ้า Venus Viva ค่ะซึ่งเป็น Nano Fractional Radio Frequency นะคะหรือว่าคลื่นความถี่วิทยุยี่ห้อเดียวเลยค่ะที่สามารถปล่อยพลังงานแบบนาโนได้ค่ะซึ่งทำให้เกิดบาดแผลที่สวยงามนะคะเมื่อเราได้บาดแผลที่สวยงามแล้วนะคะเนื้อเยื่อของผิวเราค่ะก็จะมีการจัดเรียงตัวระเบียบใหม่นะคะให้เป็นผิวที่เนียนเรียบมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเรานั่งกันอยู่เฉยๆแบบนี้นะคะโดยไม่ทำให้ผิวเราเกิดแผลนะคะโอ้ยไม่มีทางหรอกค่ะที่เนื้อมันจะงอกขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าน้องสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดของเราค่ะนอนหลับอยู่ค่ะน้องไม่ทำงานนะคะนี่แหละค่ะขั้นตอนแรกที่เราเรียกกันว่า resurfacing นะคะจะเปรียบเสมือนกับเป็นการปลุกให้น้องสเต็มเซลล์ของเรานะคะมันตื่นขึ้นมาทำงานค่ะสร้างผิวใหม่ให้กับเรานั่นเองค่ะและในสำหรับขั้นตอนที่2นะคะจะไม่ทำก็ไม่ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการทำศัลยกรรมเล็กเพื่อตกแต่งปากแผลค่ะเทคนิคนี้นะคะเราจะทำการตกแต่งปากแผลแล้วก็เลาะพังผืดกันแบบหลุมต่อหลุมเลยค่ะใช้เวลานานมากประณีตมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะดรีมเองก็จะประเมินจากผิวจริงของคนไข้เลยค่ะว่าสภาพของปากแผลของเขาเนี่ยนะคะมันสมควรแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะใช้เครื่องมือนะคะเข้าไปตัดเข้าไปเลาะเข้าไปตกแต่งปากแผลค่ะนะคะจะทำให้คนไข้เนี่ยมีหลุมสิวที่หน้าตาสวยขึ้นค่ะมันก็จะทำให้ก้นแผลของเรานะคะถูกดึงรั้งน้อยลงแล้วก็ตอบสนองต่อเลเซอร์หรือว่าเครื่องมือ resurfacing device ได้ดีขึ้นด้วยนะคะทำให้เครื่องมือเนี่ยมันสามารถจัดระเบียบโครงสร้างเนื้อเยื่อนะคะที่ขยุกขยิกนะคะออกมาได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะและขั้นตอนที่3ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับการที่จะทำให้การกระตุ้นเซลล์ใน1ครั้งของเราเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมค่ะเหมือนเป็นการบูสต์เซลล์ของเรานั่นเองนะคะโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์หรือว่า Biomedical Technology นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของสเต็มเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดนะคะแล้วก็รวมไปถึง Growth Factors ด้วยค่ะที่เราเติมอาหารให้ผิวลงไปเนี่ยนะคะอันนี้นี่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีการเยียวยารักษาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะดรีมก็จะแบ่งออกเป็น3แพลนด้วยกันค่ะซึ่ง3แพลนที่ว่านี้นะคะทุกๆแพลนค่ะมันก็จะมีส่วนช่วยให้เรานะคะเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ของเราค่ะให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะเอา Venus Viva หรือว่าเครื่องมือ Resurfacing Device เนี่ยลงไปที่หน้าเราทำให้เกิดแผลใช่ไหมล่ะแล้วก็มีการซับซิชันเลาะพังผืดตกแต่งปากแผลอีกนะคะโอ้อีลุงตุงนันกันตรงนั้นเลยค่ะเราต้องการตัวช่วยค่ะที่จะทำให้การสร้างเมืองใหม่ของเราเนี่ยนะคะหรือว่าการสร้างผิวใหม่ของเราเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เร็วที่สุดมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่3นี่แหละค่ะช่วยคุณได้ค่ะเพราะว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดนะคะแล้วก็รวมไปถึง products ของเขาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น growth factors exosome ต่างๆนานาของเขาเนี่ยมันคืออาหารของเซลล์ชั้นยอดเลยค่ะที่เซลล์เราต้องการใช้วัตถุดิบตรงนี้นะคะเอาไปสร้างเมืองใหม่ค่ะการที่เราเห็นว่าโอ้โหในครั้งนึงนะคะผิวของเราเนี่ยฟื้นตัวได้ไวเนี่ยมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เรามีสเต็มเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดที่ดีแล้วก็รวมไปถึงอาหารของเซลล์ก็คือ growth factors ที่ดีนั่นเองค่ะผิวของเราก็เลยกลับมาปิ้งปังได้เร็วมากเลยค่ะดังนั้นถ้าใครคนไหนเข้าใจที่ริมอธิบายตรงนี้นะคะก็จะเก็ตเลยค่ะว่าอ๋อที่ฉันทำมาทั้งหมดแล้วหน้าฉันมันเยินนะคะหลังจากเลเซอร์ก็พักฟื้นนานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของเลเซอร์หรอกมันเป็นเพราะว่าเรายังทำกระตุ้นเซลล์ไม่ครบวงจรนั่นเองค่ะขาดขั้นตอนที่3ไปนี่แหละหากใครคนไหนนะคะสงสัยว่าเอผิวหน้าแบบฉันสภาพปัญหาผิวของเราเนี่ยนะคะมันเหมาะกับใช้อะไรดีนะคะมาเลยค่ะลองมาคุยกับ Dream นะคะที่ Dream Skin Quality Center by Dr. Dream Clinic ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพผิวครบวงจรค่ะ Dream ก็จะใช้หลักการของ Personalized Medicine นะคะก็คือการแพทย์เฉพาะบุคคลค่ะเลือกให้ดูเลยค่ะว่าในผิวแต่ละคนนะคะสภาพปัญหานะคะเราเหมาะกับอะไรมากที่สุดค่ะคลิปนี้จบแล้วจ้าอย่าลืมติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง Dr. Daydreamer บาย